วันนี้เวลา 10:44 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันสมเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาติครบ80ปีซึ่งเดิมชื่อกองอาสากาชาติจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2483ดำเนินการกิจการด้านงานอาสาสมัครและสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในการนี้พระราชทานชุดเยี่ยมบำรุงขวัญผู้ป่วยแก่ผู้แทนอาสากาชาติซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโปรดให้อาสากาชาตินำชุดเยี่ยมบำรุงขวัญผู้ป่วยไปมอบให้แก่ผู้ป่วยสามัญและพระภิกษุอาพาธที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาตลอดจนทหารตำรวจและอาสาสมัครที่บาดเจ็บจากราชการสนามในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลตำรวจและมอบให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยรวมทั้งสิ้น 1,900 ชุดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาติไทยพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการสายทานแห่งพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถที่ทรงมีต่อสำนักงานอาสากาชาติตลอดระยะเวลากว่า20ปีรวมทั้งการทรงงานด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขด้วยทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทรงมุ่งมั่นบำรุงขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบความทุกข์ยากและผู้เจ็บป่วยเสมอมาจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังลานด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ทรงโบกธงปล่อยขบวนคาราวานเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านเพื่อไปเยี่ยมผู้ป่วยในโครงการอาสากาชาติฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้านหรือ Home Health Care ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2537โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถทรงรับเป็นองค์อุปถัมภิกาโครงการตลอดจนเสด็จเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านเป็นประจำทุกปีโดยทรงปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์อย่างครบถ้วนเช่นอาสากาชาติทั่วไปทั้งการเช็ดตัวผู้ป่วยเด็กการให้คำแนะนำการทำกายภาพบำบัดการวัดความดันโลหิตและการวัดค่าระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ป่วยเบาหวานพร้อมทั้งประทานถุงบำรุงขวัญและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นต่อการดำรงชีพและประทานกำลังใจให้กับผู้ป่วยทุกคนยังความปลื้มปิติกับผู้ป่วยและครอบครัวเป็นอย่างยิ่งเพื่อสืบสานพระปณิธานและขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวในปีนี้ได้จัดขบวนคาราวานเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านจำนวน10คนอาทิผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจโดยจะทำการเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง5ครั้งโดยมีคณะแพทย์พยาบาลนักกายภาพบำบัดและอาสากาชาติเข้าเยี่ยมติดตามอาการสังเกตพัฒนาการของผู้ป่วยให้คำแนะนำกับญาติผู้ดูแลพร้อมให้กำลังใจอันจะเป็นการช่วยสนับสนุนภารกิจด้านการพัฒนาชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป